ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศชวนขนหัวลุกนะคะบริษัทฟิกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนำโดย2ผู้จัดคนเก่งนะคะคุณทวีศักดิ์และคุณนิดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเทเลอร์ซีรีส์นะคะศพกระซิบซึ่งมาจากบทประพันธ์ของภาคินัยนะคะนำมาสร้างเป็นซีรีส์วายสยองขวัญแห่งปีที่กำกับการแสดงนะคะโดยคุณชันชัยและก็คุณคึกฤทธิ์นะคะโดยได้เหล่านักแสดงนำรุ่นใหม่ฝีมือเฉียบนะคะนำโดยหนุ่มฟุกพงศกรหนุ่มต่อคมกิจนะคะแล้วก็อีกมากมายโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมชั้น G3 ย่านมิตรทาวน์สวัสดีครับผมฟุกพงศกรวงเพียรครับรับบทเป็นคูณครับสวัสดีครับผมต่อคมกริดนะครับรับบทเป็นตาวครับสวัสดีครับผมทามอเมธีรับบทเป็นวิทย์นะครับสวัสดีครับผมไลท์นะครับรับบทเป็นกาต้าครับสวัสดีครับผมโมโตครับรับบทเป็นโชว์แปนครับสวัสดีครับผมนานะคุณนะครับรับบทเป็นปลาครับสวัสดีครับคนครับรับบทเป็นบับเบิ้ลครับสวัสดีครับผมโบนิมครับรับบทเป็นคณิมครับสวัสดีค่ะจีค่ะรับบทเป็นผักกาดอ่ะเราสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนาวินครับรับบทเป็นหนังใจครับรู้สึกว่าโอเคนะครับเราเหมือนเราเวิร์กช็อปด้วยกันมาทำงานด้วยกันมานานพอสมควรเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะได้เห็นผลงานของตัวเองอะไรครับก็รู้สึกหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยใช่ต่อก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มีวันที่เขาเรียกไงออนแอร์นะครับยังไงก็ฝากทางช่อง Work Point นะครับเวลา4ทุ่มครึ่ง4ทุ่ม45นะครับใช่ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ด้วยครับความน่าสนใจของศพกระซิบก็คือว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมีสีสันมีความเป็นมนุษย์มากค่อนข้างมากๆเลยนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เห็นไม่เห็นในตัวอย่างไปเห็นในตัวอย่างใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีปมของแต่ละคนที่เป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดปมต่างๆนะครับง่ายๆว่ามันจับทางไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นแบบไหนเทอร์นิ่งพอยต์ของแต่ละตัวละครก็จะมีแตกต่างออกไปผมว่ามันสามารถไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าความน่ากลัวผมว่ามันเป็นเรื่องรองเรื่องรองมากกว่าเรื่องหลักอย่างที่บอกไปครับคือมันเป็นเรื่องราวของทุกตัวละครทุกคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอะไรนะครับส่วนเรื่องผีหรือว่าเรื่องเสียงกระซิบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรองครับเป็นพาร์ทรองผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของแต่ละตัวละครทุกคนอะไรจินก็ผมบอกไปว่าในจอยังไงนอกจอก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นไงวะรักกันแหละรักกันมากนอกจอก็น่ารักแกวกันพี่ครูเขาก็น่ารักตลอดหรือเปล่าเลือดสาดเหรอผมอยากจริงๆมันไม่อยากสปอยอะเลือดสาดคือโอ้พูดไปนี่คือรู้เลยนะว่ามาตอนไหนอะอยากให้ติดตามมากกว่าครับใช่คืออยากให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกตัวละครมากกว่าใช่ถ้าทีวีออนแอร์ได้อยากดูเต็มๆก็ต้องดูใน YouTube สิครับก็มี YouTube ที่เป็นอันครับแน่นอนอยู่แล้วตอนได้ใช่ดูแบบเต็มที่เลยครับผมบรรยากาศยังไม่ชัดนะครับบรรยากาศในกองมันก็สนุกนะครับมันชิลดีครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครนะครับแต่พอไปเวิร์กช็อปมา3เดือนแล้วก็ไปถ่ายมา 4-5 เดือนแล้วครับผมก็มีเพื่อนคนใหม่ครับผมก็ดีใจครับครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ The Whisperer ศพกระซิบด้วยนะครับผมออนแอร์วันแรกนะครับวันอะไรนะวัน26พฤศจิกายนเวลา 4:00 น. 4:45 ครับผมทางช่อง Work Point TV นะครับผมแล้วก็รีลันทาง YouTube Playten Global Content ครับอยากฝากทุกคนจริงๆครับผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากกับผลงานชิ้นนี้ครับผมอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทุกตัวละครคอยติดตามพัฒนาการของแต่ละตัวละครนะครับผมว่าจะไปได้ถึงจุดไหนจะสุดแค่ไหนครับผมอยากให้ติดตามครับอยากจะฝากทุกๆคนนะครับเอ็นดูพวกเราด้วยเพราะว่าก็หลายๆคนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับอยากให้ลองติดตามแล้วก็เปิดใจรักพวกเราหน่อยว่าพวกเราเพราะตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาคือพวกเราตั้งใจแล้วก็ทำกันอย่างเต็มที่เต็มแบบสุดความสามารถจริงๆใช่ถ้าได้ดูแล้วก็อยากให้แบบให้เริ่มต้นดูตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าไม่ดูตั้งแต่ EP แรกอาจจะแบบอยากให้ดูอ่ะใช่อยากให้ติดตามทุกๆ EP ครับใช่แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของบริษัท Fix Entertainment จำกัดนะคะได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะ